EP 17ขับรถเที่ยวในเมืองอุดรธานีออกจากท่าอากาศยานนานาชาติไปเซ็นทรัลอุดรธานีโดยไปตามถนนพรหมประกายแล้วก็เลี้ยวขวาไปถนนอัศวมิตรตรงไปเรื่อยๆไปถึงถนนอำเภอเลี้ยวซ้ายตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนบ้านมะแข้งผ่านสี่แยกถึงถนนโพสีผ่านวงเวียน5แยกเลี้ยวซ้ายไปถนนอดุลยเดชตรงไป5แยกอุ่นวายแล้วก็เลี้ยวขวาไปตามถนนประจักษ์แล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าเสร็จท่าครับสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านขี่รถชมเมืองนะครับจะเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีครับเข้าไปชมบรรยากาศส่วนหนึ่งของท่าอากาศยานอุดรธานีนะครับตรงนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าไปท่าอากาศตรงทางเข้านี้เขาจะมีด่านตรวจนะครับข้างหน้าจะมีด่านตรวจรถครับซึ่งเราต้องจอดแล้วก็รถจะจกขวาลงนะครับไม่มีอะไรแล้วเขาก็จะให้ผ่านเข้ามาถึงจุดนี้ศาลาพักผู้โดยสารทางซ้ายมือนะครับมีศาลาพักที่1ที่2นะครับแล้วก็ด้านขวานั่นคือที่จอดรถประจำสนามบินนะครับเป็นนาที20นาทีขึ้นไปจะมีค่าจอดนะครับแล้วก็จะมีที่จอดอยู่ข้างนอกอีกตรงหนึ่งนะครับไปทางที่ตะวันออกนะมี A B C นะครับสนามจอดรถแล้วจะเลี้ยวขวากลับนะครับเลี้ยวขวากลับออกไปข้างนอกเพื่อจะเดินทางไปเซ็นทรัลนะครับนี่คือทางออกของสนามบินนะครับข้างหน้านี่คือโรงเรียนมัธยมอุดรพิชัยรักษ์เราจะเลี้ยวขวาเข้าเมืองครับส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นทางไปจังหวัดหนองบัวลำภูเราจะเลี้ยวไปตามถนนพรหมประกายครับด้านซ้ายมือนี้จะเป็นปั๊มปตท.นะครับมีร้านขายอาหารมากมายข้างในนะครับเราจะตรงไปตามถนนพรหมประกายเลยThank you.
เลี้ยวขวาไปยังถนนอัศวมิตรนะครับเป็นสี่แยกถนนอัศวมิตรครับตรงไปทางขวามือจะเป็นร้านอาหารเวลากลางคืนจะมีดนตรีฟังนะครับมีอาหารไว้จำหน่ายสำหรับนักเที่ยวกลางคืนนะครับเป็นพื้นที่สำหรับมานั่งพักผ่อนรีแลกซ์นะครับแถวนี้ด้านขวานื้อมือนี้เป็นสนามฟุตบอลฟุตซอลแล้วก็ทางเข้าหมู่บ้านสินชัยธานีด้านซ้ายมือนี่เป็นทางเข้าโรงเรียนเทศบาล8ครับเราจะตรงไปตามถนนอัศวมิตรเลยนะครับด้านซ้ายนี้เป็นถนนอำเภอครับครับด้านซ้ายมือนี้จะเป็นถนนนเรศวรนะครับแล้วก็เราจะตรงไปถนนอัศวมิตรเหมือนเดิมนะครับด้านขวามือนี้คือทางเข้าของวัดบ้านจิกหรือว่าชื่อเต็มว่าวัดทิพยรัตน์นะครับเป็นวัดป่าในเมืองเป็นสาขาของท่านหลวงตามหาบัวนะครับเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปถึงถนนอำเภอครับเทียนข้างหน้านี่คือร้านส้มตำเจ๊ไก่สาขา1นะครับเป็นร้านส้มตำที่มีชื่อเสียงนะครับของอุดรธานีด้วยนะครับเป็นร้านที่คนทั่วประเทศรู้จักดีนะครับถ้ามาอุดรต้องมาร้านเจ๊ไก่นะครับมีอาหารหลากหลายชนิดโดยเฉพาะส้มตำนี่อร่อยมากถึงแล้วครับถนนอำเภอนะครับด้านหน้าเขาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคอุดรธานีครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปตามถนนอำเภอนะครับเห็นธงชาติอยู่นี้ด้านขวามือนี้เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีครับติดกับสารพัดช่างอุดรธานีก็คือโรงเรียนบ้านหมาแข้งครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับด้านซ้ายขวานี้เป็นถนนศรีสุขครับเราจะตรงไปเลยครับเรายังอยู่บนถนนอำเภอนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปถนนโพสีเลี้ยวขวาไปบนถนนโพสีครับด้านซ้ายมือนี้เป็นตลาด5แยกครับด้านขวามือก็จะเป็นตลาดพวกเสื้อผ้า
พวกอาหารอุปโภคบริโภคมากมายนะครับแถวนี้จะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันมากมายนะครับตรงไปนี้ก็คือ5แยกน้ำพุนะครับ5แยกน้ำพุถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปคือจะไปจังหวัดหนองคายครับแต่เราจะไม่เลี้ยวนะครับเราจะตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี้คือถนนอดุลยเดชนะครับเราจะไปถนนอดุลยเดชครับนี่คือถนนอดุลยเดชแล้วครับถึงตรง5แยกวุ่นวายนะครับเราจะเลี้ยวขวาไปตามถนนประจักษ์ครับเลี้ยวขวาไปตามถนนประจักษ์เลยนะครับตรงนี้เป็น5แยกวุ่นวายจริงถ้าหากไม่มีไฟเขียวไฟแดงแล้วจะวุ่นวายมากนะครับครับตรงไปด้านขวามือเป็นตลาดไทยอีสาน1นะครับเป็นตลาดไทยอีสานเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับครับเราก็มาถึงเซ็นทรัลพลาซ่าดอนธานีครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับกับบรรยากาศด้านนอกของเซ็นทรัลพลาซ่าดอนธานีครับด้านซ้ายมือนี้จะเป็นที่บริการของรถแท็กซี่รถไปต่างจังหวัดจังหวัดหนองคายขอนแก่นรถตู้นะครับไปบริการขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ